มีคุณปู่ค่ะวัย98ปีแล้วนะพี่โจ๊กใกล้จะ100ปีแล้วอ่ะ98หอบสังขารตัวเองไปถึงโรงพักมาพร้อมกับเสื้อเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดนะคะแล้วก็ตรงบริเวณร่างกายเนี่ยฟกช้ำเลยเหมือนกับว่าถูกทำร้ายร่างกายมาไปแจ้งกับคุณตำรวจบอกว่าช่วยด้วยหน่อยลูกสาวแท้ๆในไส้เนี่ยทำร้ายร่างกายเฮ้ยอันเนี้ยน่าตกใจมากๆเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเหตุการณ์นี้คุณปู่วัย98ปีชื่อว่าคุณปู่มโนนะคะคุณปู่มโนเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าลูกสาวเนี่ยให้กินข้าวบูดๆแล้วก็ทำร้ายร่างกายอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ยังเล่าให้ฟังว่าปกติเนี่ยก่อนหน้านี้เคยอยู่กับภรรยาแต่ว่าภรรยาเสียชีวิตไปแล้วกว่า20ปีหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยก็อยู่กับลูกสาวคนโตส่วนลูกสาวคนเล็กเนี่ยก็ไปอยู่กับครอบครัวสามีแล้วเรียบร้อยแล้วลูกสาวคนโตเนี่ยชอบทำร้ายร่างกายเป็นประจำเลยอยากให้ตำรวจช่วยหน่อยช่วยดำเนินคดีกับลูกสาวของตัวเองทีนี้ช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่กำลังสอบปากคำแล้วก็ดำเนินการใดๆให้จู่ๆคุณปู่มโนเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาค่ะพี่โจ้คุณผู้ชมไม่แจ้งความแล้วหรอบอกว่าไม่เอาละไม่อยากดำเนินคดีกับลูกสาวละเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยต้องเรียกนะคะให้มูลนิธิปอเต็กตึ๊งเนี่ยมาช่วยปฐมพยาบาลให้ก่อนเพราะว่ามีรอยแผลจริงๆนะตรงตามบริเวณร่างกายแล้วก็ให้ส่งตัวคุณปู่เนี่ยกลับไปที่บ้านพักอ๋อเอาเราก็อยากจะรู้ความจริงนะคุณผู้ชมว่าสรุปแล้วลูกสาวคุณปู่เนี่ยทำร้ายคุณปู่จริงหรือเปล่าถึงแม้ว่าแกจะไม่แจ้งความพอเราไปที่บ้านของคุณปู่ปรากฏว่าไม่เจอคุณปู่ตามหาจนกระทั่งชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกเห็นคุณปู่เดินผ่านหน้าบ้านไปไปไล่กล้องวงจรปิดดูนะจอยคุณผู้ชมปรากฏว่าคุณปู่แกรถเนี่ยไปส่งที่บ้านจริงแต่แกไม่อยู่บ้านลองดูกล้องวงจรปิดว่าแกไปโผล่ที่ไหนเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งห่างจากบ้านคุณปู่ไป500เมตรแกเดินไปเช็คอินเข้าโรงแรมคนเดียวตอนทุ่มครึ่งดูนะฮะนี่หลักฐานใหม่เลยคือนักข่าวก็งงไงว่าคุณปู่เดี๋ยวนะกู้ภัยทำแผลให้เสร็จจะไปส่งที่บ้านแล้วคุณปู่มานอนโรงแรมทำไมแล้วโรงแรมห่างจากบ้าน500เมตรเฮ้ยแบบนี้เป็นว่าคุณปู่เนี่ยเขากลัวลูกสาวทำร้ายอีกหรือเปล่านั่นน่ะสิแล้วดูนะฮะกล้องวงจรปิดเห็นว่าคุณปู่เข้ามาเช็คอินเสร็จปั๊บตอน 9:16 น. 9:00 น.เช้าเสร็จๆคุณปู่มโนแกก็เดินลงจากโรงแรมเช็คเอาท์ออกมามีรปภ.ช่วยประคับประคองเดินข้ามถนนไปขึ้นรถดูนี่ฮะนี่คือตอนเช้าแล้วนะตามเวลาเนี่ยแกก็เดินแต่แกยังแข็งแรงอยู่เลยนะเดินไหวนะ98แล้วนะโอ้จะร้อยแล้วอะดูข้ามถนนมีรปภ.พาจูงไปแล้วแกไปไหนไปขึ้นรถตุ๊กๆคุณผู้ชมลองดูฮะขึ้นรถตุ๊กๆไปไหนกลับไปบ้าน500เมตรจริงๆจอยฮึเนี่ยเราก็ฮึพี่ก็ฮึนักข่าวเราก็เอาอย่างงี้ย้อนกลับไปที่บ้านคุณปู่อีกสักรอบนึงก็แล้วกันพอไปถึงปั๊บเจอคุณปู่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ในบ้านเลยค่ะกำลังอารมณ์ดีเลยปรากฏว่าคุณปู่แกมีอาการหลงๆลืมๆถามว่าคุณปู่จำได้ไหมว่าเมื่อวานเนี่ยเพิ่งไปแจ้งความค่ะดำเนินคดีกับลูกสาวปู่บอกปู่จำไม่ได้เอ้าแล้วที่ปู่โดนทำร้ายเนี่ยยังพันแขนอยู่เลยอ๋อปู่ไม่ได้โดนทำใครทำร้ายนะเอ้าก็งงเข้าไปอีกสรุปปู่บอกว่าแผลที่แขนเนี่ยเดินเซไปโดนลวดหนามก็เลยเจ็บเล็กน้อยตอนนี้สบายดีแล้วพอบอกปู่แต่เมื่อวานเนี่ยปู่จะเอาเรื่องเลยนะแล้วก็บอกจะไปอยู่กับเจ้าหน้าที่พม.ไปอยู่บ้านพักคนชราด้วยนะคุณปู่แกร้องไห้ออกมาเลยนะแกบอกแกไม่อยากไปไหนอยากอยู่กับบ้านพักมาใช่ไหมใช่ใช่โดนทำร้ายมาเหรอคุณตามันมีอะไรไม่เป็นแผลเป็นผมไอ้เซไปถูกตรงลวดหนามอะไรอ๋อเซเองใช่ไหมอยากออกไปอยู่ข้างนอกหรอคะอยากจะไปอยู่ทำไมไม่อยากอยู่นี่แล้วหรอคนแก่อายุจะน้อยแล้วมันต้องการความอบอุ่นนะความอบอุ่นไม่มีมีแต่ทะเลาะเบาะแว้งแต่จริงแล้วไม่อยากจะไปแต่มันอาจจะชั่ววูบหนึ่งของผมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถึงได้ว่าอยากจะไปผมอะเป็นคนที่มีแต่ให้ไม่ค่อยได้รับอะไร
อ่ะทีนี้นะคะก็ต้องสอบถามทางด้านของลูกสาวของคุณปู่ก็คือคุณยุ้ยนะคะคุณยุ้ยอายุ61ปีเหมือนกันก็เป็นผู้สูงอายุแล้วนะเขาก็อยู่กับคุณปู่คือคุณยุ้ยเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายพ่อเลยมีแต่พ่อเนี่ยแหละที่จะมาทำร้ายตัวเขาเองคือในวันที่เกิดเหตุเนี่ยคือตั้งใจว่าจะมาอุ่นแกงให้กับพ่อแต่ปรากฏว่าแกงมันบูดแล้วก็เลยเอาวางไว้ข้างนอกทีนี้ก็เลยบอกพ่อว่าพ่ออย่ากินนะแกงมันบูดแล้วเดี๋ยวหนูจะสั่งข้าวให้ใหม่แล้วจังหวะที่กำลังจะเอาข้าวที่สั่งให้ใหม่ไปให้คุณพ่อเนี่ยปรากฏว่าเอาหันมาอีกทีพ่อกินแกงบูดๆไปแล้วแล้วพ่อก็โวยวายบอกว่าทำไมเอาข้าวบูดๆมาให้กินซึ่งลูกสาวก็บอกว่าเอาก็บอกพ่อแล้วไงว่าสั่งข้าวมาให้ใหม่อยู่สักพักพ่อไม่ฟังค่ะคุณพ่อเนี่ยหรือว่าคุณปู่มโนเนี่ยเข้ามาทำร้ายซึ่งทางด้านลูกสาวพยายามที่จะป้องกันตัวในการปัดป้องทีนี้มันก็เลยเป็นที่มาของแผลบนตัวของคุณปู่ว่ามันมีรอยเล็บจิกไงพี่โจ๊กตรงนี้แหละเลยเป็นแผลนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของลูกสาวก็เลยต้องวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าของบ้านที่เธอเนี่ยเช่าอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพ่อก็หายออกไปจากบ้านมารู้อีกทีนึงก็คือเอ้าพ่อไปแจ้งความที่โรงพักแล้วนอกจากนี้คุณยุ้ยยังบอกอีกนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดแบบนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกนะมันเกิดมาแล้ว3ครั้งด้วยกันคือโดยปกติเนี่ยพ่อเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วหลังๆมักจะมีการอาการหลงลืมๆนะคะแล้วก็น่าจะป่วยเป็นจิตเวทด้วยเดี๋ยวเป็นยังไงลองฟังเสียงคุณยุ้ยดูค่ะตอนกลางวันตอนพี่ก็จะเอาอาหารมาให้เขากินมันอยู่ในตู้เย็นเสร็จแล้วพี่อุ่นเสร็จแล้วมันฟองมันขึ้นพี่บอกเนี่ยพ่อฟองมันขึ้นนะมันเสียอย่ากินเลยพี่ก็เข้าไปในห้องพอออกมาเขาก็ทุยเอาของบูดมาให้กูกินอะไรเงี้ยพี่ก็หันไปเอาไอ้ชามที่มันบูดเนี่ยซึ่งพี่เอามาตั้งอยู่ตรงเนี้ยพี่ก็บอกไม่ใช่ก็บอกคุยกันแล้วไงว่านี้มันเสียกินไม่ได้แล้วพ่อไปยกมากินทำไมมึงต้องไปพูดเลยมึงไม่ต้องมาพูดกูแล้วก็ด่าพี่เขาว่าเข้ามาเดินเข้ามาเลยปี่เข้ามาเลยแล้วจะมาชกพี่พี่ก็จับเขาไงจับเขาดันไปดันดันไปเพื่อที่พี่จะได้ออกไปได้พี่ก็ไปขอพักอยู่ที่บ้านเจ้าของบ้านรักษาเต็มรูปแบบยังแล้วก็ให้ไปปรึกษาคุณหมอทางประสาทโดยตรงพี่ยังไม่ได้ไปจะตลอดชีวิตพี่โอ้ยเนี่ยฮะคือยังไงซะลูกสาวเองเขาก็ยืนยันนะว่ายังไงเขาก็ต้องดูแลพ่อก็คือปู่มโนเนี่ยไม่ว่าพ่อจะเป็นยังไงก็ตามซึ่งตอนนี้จะต้องดูแลให้ใกล้ชิดมากขึ้นเพราะคุณปู่แกมีอาการหลงลืมๆเลยนะฮะแล้วก็คือจะสงสารแกร้องไห้เลยบอกว่าคือไม่รู้ตัวว่าไปคุยกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมว่าอยากจะไปอยู่บ้านพักคนชราตอนนี้ไทยเราก็เป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วด้วยนะคะก็เรื่องนี้ก็เหมือนกับเป็นเคสสตัดดี้ในการต้องดูแลผู้สูงอายุนะคะ